คุณวันนี้เขามีการโชว์รถกันด้วยรถเก่าอ่ะสวยมากเลยอ่ะโอเคคันที่หนึ่งคุณล้มออกมาอันนี้ก็สวยคุณดูดิโอ้ยพอดีเข้าโชว์มอเตอร์โชว์คันนี้ลินดาวคลาสสิกนี่คุณตรงนี้เรามาเราเลยได้เข้าชมเขาบอกให้เข้าดูได้เราชอบมากเดินมาเราเดี๋ยวถ่ายให้เรามั่งเราถ่ายแล้วอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอย่าเอากระเป๋าวางไว้ก่อนไหมอ่ะThank you โอเคอันนี้เป็นวิดีโอคุณลมออกมาสิอย่าไปทำตลกเราไม่ใช่ตลกออกมาออกมาได้แล้วถ่ายแล้วนี่เป็นวิดีโอเอากระเป๋าวางไว้ก่อนวางไม่ได้ไม่หายหรอกโหเขาระดับนี้เฮียรถเขารถเก่าเขาจะมาไอ้นั่นตัวเองได้ไงนี่แหละนี่แหละสวยๆทั้งนั้นเลยคุณเนี่ยถ่ายแล้วอันนี้เป็นวิดีโอโอ้ยสวยสวยสวยเขาถ่ายกันหมดเลยคุณนู่นอ่ะมากันใหม่แล้วก็คนที่ขับมานี่อายุเยอะทั้งนั้นเดินดิระวังรถเนี่ยโอเคแล้วคนสูงอายุทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้กูดนี่รถเก่าเขาโชว์รถเก่ากันคุณแล้วคนที่เป็นเจ้าของก็ข้างหน้าไหมอ่ะข้างหน้าไหมอ่ะนี่ไงสวยงามคุณอ่ะมันเป็นวิดีโอคุณล้มเห็นอยู่ในเหตุการณ์อยู่ยืนจะยืนข้างหน้าก็ยืน What the plan? The name plan? Friends? เป็นอะไรนะเป็นรถของฝรั่งเศสไปญี่ปุ่นตรงนี้เขาจัดตรงหน้าโรงแรมนี่เลยคุณอ่านไม่ออก by Citroen Hot Hop โอ้ยนี่แล้วคนสูงอายุทั้งนั้นเลยอะคุณดูดิครบรถหรูอะนี่ด้วยอะอ่านก็ไม่ออกนะฮะไม่แต่ว่าเป็นอันนี้แต่อันนี้คือตรงนี้เวียอะไรเนี่ยแหละระวังรถคุณลงระวังรถนี่ตัวเองก็อย่าไปไอ้คนอื่นเขามากไม่ใช่อะไรแล้วถ่ายแล้วตัวเองนู่นขวางทางเขาเดี๋ยวที่หลังก็ไม่ให้เข้ามาหรอกให้นัวไปหมดอ่ะเขาจะให้คนเข้าตัวเองก็ไปขวางไงเดี๋ยวที่หลังเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่เขายังดีนะอุตส่าห์ให้เราเข้ามาเราก็ไปเกะกะเขาไงคุณเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้นานขนาดไหนนู่นไงมาแล้วคนสูงอายุทั้งนั้นเลยนะคุณคือเขาเก็บรถเก่าไว้ไงอันนู้นคือบอลลูนคุณลมเขาเหมือนอยากขึ้นน่ะแต่มัน200ยูโรเลยอ่ะแต่เมื่อก่อนนี้เราไปอ่ะตรงนี้เนี่ยอันนี้คือลินดาวของเยอรมันเนี่ยหูยของเขาเยอะมากคุณปกติอ่ะที่ตั้งใจจะมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเข้าเยอรมันได้หรือไม่ได้นะแต่ก็พยายามหาข้อมูลอยู่อ่ะตอนนี้เข้ามาลึกมากแล้วก็อยู่จากัวโอเคอย่าไปใกล้เขามากเฮียบางทีของเขาถนอมอยู่ดูห่างๆเขาจะได้ไม่ว่าไงเขาไม่บ้าคนไทยอ่ะปากดีเยอะแยะไปหมดเลยคุณเดินไม่นี่มาดูสิเต็มไปหมดเลยแล้วคนจัดเขาก็โอเคนะเมื่อกี้นี้คุณลมไปถามเขาว่าเข้ามาได้ไหมเขาบอกเข้าได้อ่ะเอ้าทำนองเนี้ยเราก็เลยเข้ามาไงโชคดีจังเลยนี่เต็มไปหมดเลยคุณตั้งใจจะเข้าไปนู่นนะฟูเซนส์
เมืองที่เป็นเมืองชนบทของเยอรมันเนี่ยแหละไปไปมาเนี่ยเราอยู่สวิต6คืนมาอยู่เยอรมัน7คืนไปนอนที่ดูนึกไม่ออกอินบุกของออสเตรีย1คืนคราวนี้เรามาครบอ่ะไม่ใช่ครบนะจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเกินคาดหมายอ่ะใกล้เลยตรงนู้นเลยเอาสิแล้วก็พากด้วยแล้วก็ดูตัวหนังสือด้วยถ้ามันหมดก็คือหมดวันนี้เขามีมหากรรมแข่งรถวันนี้เป็นวันอาทิตย์เลยเขาจะมานัดพบกันที่ดินดาวเนี่ยมีเอารถเก่ามาแข่งกันยังไม่รู้นะเขาแข่งกันยังไงแข่งความเร็วหรือแข่งความสวยนี่ยี่ห้ออะไรที่เราไม่เคยรู้จักเลยไม่สวยมากนี่ยี่ห้ออะไรดูยี่ห้อใกล้นี่ยี่ห้อของเขาเขาไม่บอกชื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นฟอร์ดเปิดประทุนฟอร์ดเปิดประทุนนี่ก็มาแล้วที่คนที่ชอบเสนอหน้าเข้ากล้องบ่อยๆเนี่ยอันนี้มีนู่นก็นู่นพอดอันนี้ยี่ห้ออะไรนี่เลนอนนี่ยี่ห้อเลนอนดูคันเต็มๆดูคันเต็มๆอันนี้บรรยากาศดอกไม้ในเมืองของเขาสวยมากอันนู้นอันนี้ก็ย้อนแสงนิดนึงอันนี้พอร์เช่ฝรั่งเขาไม่เรียกพอร์เช่เขาเรียกพอร์ชนี่พวกสาวคีแอคอันนี้ BMW ในเยอรมันนี่รถญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยเพราะว่าสภาพเนี่ยอันนี้นี่ดูนี่อีกทีนี่ก็สวยนี่ก็สวยเอาดูบรรยากาศรอบเมืองด้วยแล้วก็มาดูรถด้วยอันนี้เป็น BMW อีกรุ่นหนึ่งนี่ยี่ห้ออะไรอันนี้ BMW เปิดประทุนตอนนี้ที่นี่เขาเป็นฤดูร้อนของเขาเขาเปิดประทุนได้อันนี้ยี่ห้ออะไรมาทางนี้เดี๋ยวเราไปทางนู้นมียี่ห้ออะไรเอ่ยไม่รู้จักเลยเดี๋ยวจะมองไล่รู้จักละโอเคนี่เปิดเดี๋ยวนี่เจ้าของรถก็คุยกันอยู่
จ้าของรถเขาภูมิใจนะเราถ่ายรูปเขานี่พอร์เช่อีกคันหนึ่งวันนี้โชคดีนะได้มาดูเขาโชว์รถไอ้รถหรูกันอะของเยอรมันนะเยอะแยะไปหมดเลยละคุณแล้วคนเขาก็ใจดีนะให้เราเข้ามาขอบคุณมากเลยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปมิวนิกต่อเพื่อจะไปปราสาทนอยชวานสไตน์ที่เป็นปราสาทตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลโอเคข้อมูลเดี๋ยวก็ไปพูดในนู้นเนาะข้อมูลไม่แน่นเดี๋ยวมันจะเสียหายโอเคแค่นี้ก่อนนะ